มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาเงินวัดมาจริงเปิดคำรับสารภาพอดีตพระอาจารย์ดังยักยอกเงินวัดมูลค่ากว่า180ล้านวันที่6พฤษภาคม2566กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันดำเนินคดีกับ1นายคมหรือพระอาจารย์คมอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 2. นายวุฒิมาหรือพระหมออายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 3. นางสาวจุฑาทิพย์อายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วยตำรวจสอบสวนกลางโดยบก.ป.ได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของนายคมหรือพระอาจารย์คมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ามีการทุจริตเงินวัดหรือไม่อย่างไรนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการสืบสวนและเข้าทำการตรวจสอบภายในวัดตามข้อร้องเรียนดังกล่าวพบว่าพระอาจารย์คมผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นพระผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกับทางวัดร่วมกับเจ้าอาวาสวัดพระหมอมีพฤติการนำเงินทำบุญบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยสั่งการให้เจ้าอาวาสนำเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของตนเพื่อฝากเข้าบัญชีธนาคารซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าได้นำเงินของวัดออกมาจริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและเข้าค้นบ้านพักของนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวของผู้ต้องหาพบเงินสดกว่า51ล้านบาทที่ถูกเก็บไว้ในลังโฟมและกระเป๋าเดินทางในบ้านพักดังกล่าวและพบเงินวัดที่อยู่ในบัญชีเบื้องต้นกว่า130ล้านบาทรวมยอดกว่า180ล้านบาทในส่วนของพฤติการอื่นๆยังปรากฏข้อเท็จจริงที่ทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเพิ่มเติมอีกว่าในระหว่างที่ตนเองถือสมณะเพศนั้นได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดซึ่งถือเป็นการอาบัติปาราชิกตามข้อบัญญัติทางธรรมวินัยอีกส่วนหนึ่งทางผู้ต้องหาจึงสมัครใจที่จะลาสิกขาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ